าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้จะชวนคุณผู้ชมทำข้าวมันกะปิกับไก่ทอดค่ะแรงบันดาลใจของเมนูนี้เนี่ยมันมาจากข้าวคลุกกะปิค่ะคุณคะแล้วพอทดลองทำเสร็จแล้วอุ๊ยคุณผู้ชมอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆก็เลยอยากชวนคุณผู้ชมมาทำข้าวมันกะปิกับไก่ทอดไปด้วยกันค่ะวันนี้พูดถึงข้าวเนี่ยนะคุณคะข้าวคุณภาพดีๆจากทั่วประเทศไทยรวมอยู่ในชามนี้แล้วมาจากห่อนี้ค่ะข้าวสายพันธุ์ดีจาก5สายพันธุ์ทั่วประเทศไทยเนี่ยนะคะมาอยู่ในสูตรนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะผ่านการคัดสรรมาอย่างพิธีพิถันปรุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนแต่คนบอกหุงยากมันจะแข็งหรือเปล่าแต่นี่ไม่เลยค่ะใช้ข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนหุงออกมาเสร็จปุ๊บข้าวนุ่มฟูทุกครั้งที่หุงเลยใส่ข้าวลงไปเวลาเลือกใช้กะทิหลายคนจะกังวลค่ะซื้อกะทิตลาดก็ไม่รู้ว่าจะบูดไหมหลายๆครั้งอากาศเมืองไทยมันร้อนมากคิ้วกลับบ้านเสร็จอุ่นเหม็นแล้วคุณลองเปิดใจใช้อัมพวากะทิ 100% แบบที่นานาใช้ดูนะเปิดออกมาปุ๊บเนี่ยขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองเลยค่ะกะปิของเราวันนี้ปรุงรสมาเสร็จแล้วด้วยค่ะคุณขาใช้น้ำพริกกะปิตราโลโบเขาทำจากวัตถุดิบคุณภาพมีรสชาติอร่อยกลมกล่อมครบรสก่อนหุงแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นหุงปกติเลยคุณข้าวมันกะปิหุงสุกแล้วหอมกะทิมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำไก่ทอดกันดีกว่าไก่ทอดของนานาวันนี้เนี่ยนะคะแน่นอนเลยเราเนี่ยเป็นคนชอบทานหนังกรอบๆเพราะฉะนั้นวันนี้นานาใช้สะโพกไก่แล้วไก่ของเราเนี่ยนะคะก็แช่ไว้ในตู้แช่เดอะฟรีเซอร์แอดวานซ์ค่ะคุณผู้ชมตู้แช่เนี้ยมีชั้นวางที่ปรับขนาดได้ตามความต้องการของของที่เราจะแช่เลยนะที่สำคัญความเย็นคงที่เย็นเร็วประหยัดไฟค่ะตู้แช่ของเขาเป็นตู้แช่แบบกระจกใสค่ะคุณเราจะเห็นหมดเลยว่าอุ๊ยวันนี้เรามีของอะไรในตู้เย็นบ้างสะดวกสบายมากๆเลยล่ะค่ะเราจะมาหมักไก่กันก่อนค่ะเนื้อสะโพกนะคะเลาะกระดูกออกแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะหอมแดงสับละเอียดตะไคร้สับละเอียดตัวช่วยปรุงรสของเราอีกหนึ่งอย่างวันนี้เป็นน้ำปลาร้าปรุงรสฝาเขียวตราออนตอนสุวรรณค่ะเพิ่มความเข้มข้นให้กับรสชาติของอาหารหอมนัวมากๆเลยวันนี้เราจะหมักไก่ของเราแต่เราจะหมักไก่ของเราไปกับแป้งประกอบอาหารตราโกกิเลยค่ะคุณคะแป้งตัวนี้ข้อดีคือเวลาคุณจะชุบอะไรทอดก็กรอบอร่อยไม่อมน้ำมันเปลี่ยนเมนูเดิมๆเป็นเมนูใหม่ๆได้อร่อยอร่อยละใส่ลงไปใส่แป้งลงไปเลยนะจ๊ะจากนั้นใส่น้ำลงไปนิดนึงค่ะเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันนะแบบนี้คนจนกระทั่งแป้งละลายแล้วก็หมักส่วนผสมทิ้งไว้ตั้งน้ำมันจนร้อนนะคะแล้วก็คลุกกับแป้งแห้งอีกรอบหนึ่งคุณจะได้ไก่ทอดขึ้นเกร็ดสวยๆแบบไก่ทอดผู้พันเลยอะแต่เป็นไก่ทอดสมุนไพรนี่นะคะแบบนี้เวลาจะหยิบอะไรทอดโดยเฉพาะทอดน้ำมันท่วมๆการเลือกใช้น้ำมันให้ถูกประเภทสำคัญมากๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำตลอดเวลาเจ้าน้ำมันปาล์มตรามรกตเนี่ยทอดง่ายควันน้อยที่สำคัญอาหารของเขากรอบนานเหมาะกับการทอดที่ใช้ไฟแรงๆค่ะเวลาจะเช็คว่าน้ำมันใช้ได้ที่แล้วหรือยังตักส่วนผสมแป้งของเราเนี่ยนะคะลงไปถ้าเขาเป็นฟองๆแบบนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช้ได้แล้วอยากให้ไก่ขึ้นเกรดเนาะไก่ที่หมักไว้ของเราใส่ลงไปในแป้งแห้งแบบนี้สะบัดแรงๆอย่างนี้เอาลงทอดเลยค่ะหลายคนจะบอกอุ๊ยนะอันที่อร่อยมันคือแป้งทอดกรอบนะเพิ่มค่ะเพิ่ม texture กรอบแกรบกรอบแกรบเนี่ยมีความสุขมากเลยแล้วเนี่ยน้ำปลาร้าใส่ไปตั้งเยอะหอมนะไม่ได้มีกลิ่นแบบโอ้อะไรเลยอ่ะดีมากเลยน้ำปลาร้ายี่ห้อนี้นี่ตายแป้งกรอบๆมันช่างน่ากินอะไรขนาดนี้คุณดูหนังไก่นั่นสิมันขึ้นเกรดน่ากินได้ขนาดนี้เลยว้าวของชิ้นเล็กๆอ่ะเขาจะกรอบก่อนค่ะตักขึ้นทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะตักไ
ใหญ่ขึ้นนะคะเสด็จน้ำมันนะคะพักในตะแกรงแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะมาฟังเสียงกันดีกว่าค่ะคุณขาเนี่ยดีขนาดนี้หยิบไก่ของเราวางลงไปนะคะ1 2ตายฉ่ำมาก3และชิ้นสุดท้ายมันจะไม่ได้มีแค่นี้นะแป้งกรอบอะที่ทำไว้ของดีประจำตำบลใส่ลงไปตรงนี้กล่องไปข้างๆนอกเหนือจากนั้นนะคะหอมแดงเจียวค่ะพริกขี้หนูสวนนะเด็ดเหลือก้านไว้นิดนึงค่ะล้างสะอาดสะอาดก้านมันหอมใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็วางลงไปในไก่ให้เคี้ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บแบบอุ้ยทำไมเผ็ดขนาดนี้นิดนึงค่ะใส่ผักชีลงไปนิดนึงนะคะเรียบร้อยแล้วคุณขากับข้าวมันกะปิไก่ทอดของนานาค่ะข้าวมันกะปิไก่ทอดของนานานะคะรับประทานคู่กับนี่น้ำพริกกะปิตราโลโบค่ะอยากจิ้มเพิ่มจิ้มได้เลยแต่รับรองว่าข้าวมันกะปิกับไก่ทอดสูตรนี้จะไปอยู่ในใจของหลายๆบ้านอย่างแน่นอนอย่าลืมเอาสูตรไปทำกันดูนะ